สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศสิริพงศ์ครับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนมา20ปีนะครับวันนี้หัวข้อที่เราพูดถึงนะครับก็คือเซ็ตอินเด็กซ์พุ่งทะยานนะครับความจริงหรือภาพลวงตาเรียกง่ายว่าเซ็ตขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบแข็งแรงไหมหรือมันขึ้นเพื่อที่เตรียมจะลงต่อไหมนะครับซึ่งเรามีปัจจัยนะครับอะไรบ้างในการวิเคราะห์นะมีด้วยกันอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือปัจจัยพื้นฐานหรือการเติบโตกําไรในอนาคตนะของตลาดหุ้นไทยเนาะหรือว่าถ้าเวลาเราไปวิเคราะห์อินเด็กซ์ประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือว่ากระแสเงินต่างชาติยังมีโอกาสซื้อต่อเนื่องไหมอย่างที่3ก็คือค่า Return of Probability ในดัชนีนั้นๆนะว่ามากกว่าหรือไม่นะครับคราวนี้ไอ้3ค่านี้นะครับเราผมพาไปดูตัวอย่างในโปรแกรมนะครับIn Stock Pickup ก่อนอย่างก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้เราใช้เทมเพลต Set โฟเนาะซึ่งจะอยู่ในหน้านักเก็งกำไรสายเล่นรอบนะจะมีเทมเพลตเขียนว่า Foreign โฟก็ได้นะครับดูฟอเรนโฟก็ได้หรือเซตโฟก็ได้นะเซตโฟก็มีเนี่ยถ้าเซตโฟก็จะหลักการของเทมเพลตอันนี้ก็คือจริงเราวิเคราะห์รายใหญ่แหละ2รายนะครับก็คือทางฝั่งขวาสีชมพูก็คือเป็นนักลงทุนกองทุนภายในประเทศเนาะส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็เป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับโดยที่หลักการง่ายๆครับถ้าเราดูไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลซื้อขายสะสมของต่างชาตินะครับกับตลาดหุ้นไทยว่าเขายังมากกว่าเส้นสีขาวคือเป็นค่าเฉลี่ยของเส้นสะสมไหมถ้ามากกว่าก็แสดงว่าต่างชาติยังคงซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีครับส่วนฝั่งขวาบนเนี่ยก็เป็นกองทุนภายในประเทศซึ่งตอนนี้เซ็ตหุ้นไทยตอนที่ผมบันทึกเทปเนี่ยเขาอยู่มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งคู่แสดงว่าโดยโมเมนตัมนี่ก็ดีและจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยณตอนที่ผมบันทึกเทปเนี่ยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยนะครับให้ดูซึ่งเซ็ตอินเด็กซ์นะครับที่ขึ้นมารอบเนี้ยก็ขึ้นจากยอมรับเลยว่าขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติเนาะนี่เลยฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะครับหนึ่งเลยก็คือวิเคราะห์เนาะส่วนเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยต้องบอกอย่างก่อนอันนี้อาจจะต้องเป็นการตามข่าวนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ย PE เซ็ตเนี่ยอยู่ที่17.88เท่ากับก็มีคนคาดการณ์แหละว่าจริงผลกำไรของบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเติบโตนะครับก็อันนี้ก็ต้องฟังนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าเราวิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์หรือว่าสุขภาพการเงินประเทศบวกกับอ่านบทรีเสิร์ชที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก็จะช่วยได้ว่าจะโตไหมนะแล้วอย่างที่สามนะครับอย่างที่สามเนี่ยนะครับอาจจะเซิร์ชนะครับคำว่าเซกเตอร์นิดหนึ่งแต่เทมเพลตเนี่ยนะครับเขียนว่าเป็นเทมเพลตมอนิเตอร์เซกเตอร์ ROP เนาะเป็นเทมเพลตพิเศษเนาะเปิดมานะครับอันนี้เป็นยูเซอร์สำหรับคนที่เสียค่าบริการนะซึ่งไอเซตตรงนี้นะครับนี่เลยอันนี้คือเซตนะครับเสร็จแล้วก็เขียนค่า ROP ครับ Return of Probability เนี่ย1.12ความหมายของตรงนี้คือครับอย่างวันนี้นะครับเซตเนี่ยนะครับเวลาใครที่เราให้เราจินตนาการเหมือนกับเราเสี่ยงลงทุนเนาะถ้าเราเสี่ยงลงทุนในเซตอินเด็กซ์เนี่ยเรามีโอกาสถูก38%คือมันมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย38%มีหุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ย36%ถ้าเราเสี่ยงไปแล้วเนี่ยถ้าเราทายถูกนะครับก็มีโอกาสถูก38%เวลาถูกเนี่ยได้ผลตอบแทน0.14%แต่ถ้าเราทายผิดเนี่ยนะครับมีโอกาสผิด36%ถ้าผิดเนี่ยเรามีโอกาสขาดทุน0.11% ROP ก็คือว่าเรามองว่าเราอยู่เขียวทายหุ้นขึ้นคุ้มกว่าทายหุ้นลงไหมงั้นถ้าค่า ROP ยังมากกว่า0ก็หมายความว่าทายหุ้นขึ้นคุ้มกว่าหุ้นลงแต่คุณแม่แล้วเรามาดูเรื่องพวกนี้ทำไมประเด็นเปลี่ยนอยู่ครับเวลาเราดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยเซตอินเด็กซ์บางครั้งเนี่ยมันเกิดจากหุ้นตัวใหญ่ๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ ROP มันคือดูโดยอีกมิติว่าไอ้หุ้นข้างในจริงๆไส้ในของเซตอินเด็กซ์จริงๆที่ประกอบไปด้วยหุ้นหลายร้อยตัวเนี่ยมันขึ้นโดยส่วนใหญ่ด้วยไหมหรือมันขึ้นกระจุกอยู่แค่บางตัวที่ market cap ใหญ่ๆอย่างเช่นวันนี้มันขึ้นจากเดลต้าใช่ไหมCP Extra โรงพยาบาลกรุงเทพผันลงจาก CPO อะไรนะครับซึ่งเราก็จะต้องมันจะผ่านการเวทน้ำหนักแหละทำให้เราดูได้สัก3มุมมองใช่ไหมซึ่งเวลาเราวิเคราะห์จริงอ่ะเราวิเคราะห์จากหลากหลายมุมมองเนี่ยความแม่นยำก็จะโอกาสสูงขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการดูเนาะคราวนี้สำหรับอีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้โปรแกรม Stock Pickup หรือใช้โปรแกรม Trademan นะก็มีโบรกเกอร์ใช้อยู่นี่ผมก็เปิดให้อีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีนะครับเทมเพลตที่ชื่อว่า Market Analysis ตรงนี้อยู่เนาะเทมเพลตนี้ก็ใ
ใช้หลักการเดียวกับ3ข้อเมื่อกี้ที่พูดมานะครับใช้หลักการเดียวกับ3ข้อเมื่อกี้ที่พูดมาแล้วมันก็แปลผลให้เสร็จเลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้เซตอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะโดยที่มันจะวิเคราะห์ทางด้านกราฟเทคนิควิเคราะห์ทางด้านฟันโฟนะครับแล้วก็วิเคราะห์ทางด้านกําไรด้วยแหละนะครับก็วิเคราะห์ออกมาแปลผลว่าตอนนี้เซตอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมแล้วนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสซื้อต่อเนื่องนะเราก็จะบอกไส้ในแล้วสิ่งที่ควรพิจารณาคือพิจารณาการลงทุนระยะกลาง1 เดือนขึ้นไปนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนตั้งแต่วันที่เซ็ตนะครับเริ่มต่างชาติเริ่มซื้อเซ็ตเริ่มขึ้นใช่ไหมครับผลประกอบการประกาศออกมากําไรเติบโตมันก็จะแปลผลตามนั้นเลยแหละเสร็จแล้วตรงทางขวาตรงนี้นะครับมันก็จะบอกสถานการณ์นี้ควรแบ่งเงินลงทุนอย่างไรถ้าโดยหลักการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถ้าเวลาเรามีเงินอยู่มาสัก100 บาทเนี่ยเขาก็จะบอกว่า80 บาทตรงนี้ให้เราเสี่ยงทายว่าหุ้นน่าจะขึ้นนะส่วนใน20 บาทเนี่ยเสี่ยงทายว่าหุ้นจะลงนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อบริการในเทรดแมนเนี่ยย่อยเข้าข้างในเวลาเรากดไปมันก็จะไปรีเลย์กับสแกนหุ้นขาขึ้นนะมีหุ้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปบอกว่าสแกนหุ้นที่เป็นทำกำไรขาลงมีหุ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเห็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกเลยครับใครที่อยากดูข้อมูลเองวิเคราะห์เองแบบจริงจังเนี่ยนะครับก็สามารถไปใช้โปรแกรม StockGitHub ซึ่งไปดูยืดหยุ่นเชิงลึกได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับที่สนใจแบบใช้แบบแปลผลละสำเร็จรูปไม่ได้ดูค่าข้างในเนี่ยก็ใช้เทรดแมนใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับ